มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบมาไหว้ก็มาไหว้อะไรเงี้ยเราไม่ได้เชื่อแล้วเราก็ได้เอ๊ะหรือว่าอาจจะได้มาเพราะฟุกแต่ตอนนี้เรามีความเชื่อ 100% เชื่อที่ว่าท่านให้จริงๆให้จริงๆสุภรัตน์ขาวนวลมาจากสมุทรปราการค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มาครั้งนึงแล้วมาแก้บนขอเขาไว้ว่าเออให้เราได้อย่างใจขอให้เงินเข้าเป๋าเรา 50,000 นะแล้วก็ได้มามาแก้บนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพอแก้บนเสร็จแล้วเราก็ขออีกรอบแรกได้ 50,000 ใช่มั้ยคะรอบนี้บอกว่าเออให้ปังๆเป็นแสนอะไรเงี้ยโอเคก็ได้อ่ะค่ะได้มา 120,000โอ้โหเลยเป็นที่มาของอะไรพิซซ่าจำนวน9ถาดมองเรื่องราวนี้ยังไงคือก่อนหน้านี้เราเชื่อไหมไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อเมื่อก่อนมีความรู้สึกว่าตัวเองแบบมาไหว้ก็มาไหว้อะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้แล้วเราก็ได้ครั้งแรกเราได้เสร็จเอ๊ะหรือว่าอาจจะได้มาเพราะฟุกอะไรอย่างเงี้ยจนครั้งนี้ค่ะครั้งนี้เราขออีกขอเสร็จแล้วก็ได้จริงๆคือตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าเราเชื่อเราศรัทธาในตัวเจ้าสัวมันอยู่ที่ใจเรานะถ้าใจเราเชื่อจริงๆตั้งใจจริงตั้งใจในสิ่งที่เราขอตั้งใจในสิ่งที่เราทำอ่ะแล้วมันได้อ่ะคือได้เราก็ไม่รู้ว่าขึ้นกับดวงของแต่ละคนเหมือนกันตอนแรกยังไม่เชื่อเท่าไหร่ใช่ไหมคิดว่าอาจจะมีฟุกแต่ตอนนี้เรามีความเชื่อ 100% เชื่อที่ว่าท่านให้จริงๆให้จริงๆแล้วก็เราก็คิดว่าเราจะได้มาอีกตั้งเป้าไว้เรียบร้อยนะครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นและเกิดขึ้นซ้ำใช่ค่ะต่อเนื่องกันด้วยนะถูกค่ะมานะคะมาร่วมทำบุญมาร่วมบูชาเจ้าสัวกันนะคะ